ตรวจเชื้อโควิดทุกวันใช้หิมะเทียมเกือบ 100% จัดบับเบิ้ลซีโอลิมปิกที่เข้มข้นยิ่งกว่าโตเกียวโอลิมปิกทำไมโอลิมปิกฤดูหนาวปี2022หรือปักกิ่ง2022ถึงมีความสำคัญกับจีนวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับระหว่างวันที่4ถึง20กุมภาพันธ์นี้นะครับคือการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเป็นเจ้าภาพซึ่งการแข่งขันที่เมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศจีนนี้นับเป็นเมืองแรกของโลกเลยนะครับที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งโอลิมปิกฤดูร้อนเมื่อปี2008และโอลิมปิกฤดูหนาวในปีนี้ครับและทำให้สนามรังนกหรือ Bird Nest ที่โด่งดังของจีนกลายเป็นสนามกีฬาแห่งแรกของโลกเลยนะครับที่ได้เป็นเจ้าภาพสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนที่ผ่านมาและโอลิมปิกฤดูหนาวในครั้งนี้ครับแต่การเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกนอกจากจะเป็นฤดูที่แตกต่างกับครั้งที่แล้วนะครับยังเป็นมหากรรมกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดที่ยังไม่จบลงนะครับบวกกับนโยบายโควิดซีโร่หรือการกดยอดผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ของรัฐบาลจีนทำให้โอลิมปิกครั้งนี้เต็มไปด้วยมาตรการป้องกันที่ทำให้เข้มข้นยิ่งกว่าโตเกียว2020เมื่อปี2021ที่ผ่านมาครับแต่ขณะที่โรคระบาดจะสร้างความลำบากเพิ่มขึ้นนะครับโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้กับร้อนระอุไปด้วยเรื่องการเมืองระหว่างประเทศอีกด้วยครับและความท้าทายของจีนในครั้งนี้คืออะไรเราไปหาคำตอบกันครับปี2008ที่ผ่านมานะครับคือโอลิมปิกฤดูร้อนที่กลายเป็นที่จดจำถึงความยิ่งใหญ่ของจีนที่ใช้มากรรมกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับประกาศตัวเองว่าพวกเขาไม่ใช่คนป่วยแห่งเอเชียอีกต่อไปแต่คือชาติที่จะก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกครับที่ผ่านมานะครับโอลิมปิกฤดูร้อนโดยเฉพาะสำหรับชาติเอเชียทั้งจีนและเกาหลีใต้รวมถึงชาติที่แพ้ในสงครามโลกครั้งที่2นะครับทั้งญี่ปุ่นและเยอรมันต่างก็เคยใช้นะครับการจัดโอลิมปิกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศที่ฟื้นตัวได้จากความพ่ายแพ้ในช่วงสงครามโลกครับส่วนโอลิมปิกนะครับในช่วงสงครามเย็นที่ผ่านมาคือการแสดงสัญลักษณ์ความขัดแย้งผ่านการบอยคอตต์ไม่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสหรัฐและพันธมิตรที่บอยคอตต์โอลิมปิกฤดูร้อนในปี1980ที่มอสโกเป็นเจ้าภาพและโซเวียตนะครับที่บอยคอตต์โอลิมปิกปี1984ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐครับมาถึงสงครามเย็น 2.0 นะครับระหว่างจีนและสหรัฐที่แข่งขันกันเป็นชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีการบอยคอตต์โอลิมปิกก็เป็นไปในมิติใหม่นะครับเมื่อสหรัฐอังกฤษแคนาดาและออสเตรเลียตัดสินใจบอยคอตต์ทางการทูตไม่ส่งเจ้าหน้าที่รัฐเข้าร่วมแต่ยังคงส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันตามเดิมครับเพื่อแสดงจุดยืนนะครับว่าพวกเขาไม่พอใจต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลจีนต่อชาวอุยกูร์ในพื้นที่ซินเจียงครับนอกจากนี้นะครับยังมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศที่เผงช่วยนักเทนนิสหญิงจีนออกมากล่าวหาจางเกาลี่อดีตรองนายกรัฐมนตรีจีนอีกด้วยครับซึ่งล่าสุดนะครับเธอก็ได้ออกมายืนยันอีกครั้งว่าเรื่องทั้งหมดเกิดจากความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ครับเป้าหมายของโอลิมปิกจีนในครั้งนี้นะครับในห้วงของการแข่งขันในสนามกีฬาและบนเวทีโลกกับสหรัฐจึงเป็นการแสดงศักยภาพอีกครั้งนะครับในฐานะชาติมหาอำนาจใหม่ของโลกโดยเฉพาะในด้านประสิทธิภาพในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดครับซึ่งจีนมองนะครับว่าระบบการบริหารปกครองของพวกเขาทำได้ดีกว่าชาติตะวันตกที่มียอดผู้ติดเชื้อและยอดผู้เสียชีวิตนะครับสูงกว่าประเทศจีนครับปักกิ่ง2022จัดอย่างไรด้วยมาตรการโควิดซีโร่วิธีการจัดการแข่งขันโอลิมปิกของจีนนะครับครั้งนี้เต็มไปด้วยมาตรการที่เข้มข้นผู้ที่เข้าร่วมทุกคนนะครับต้องตรวจเชื้อโควิดทุกวันห้ามออกจากสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันซึ่งเท่ากับว่านะครับผู้สื่อข่าวนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จะอยู่ได้เพียงศูนย์สื่อที่พักสนามซ้อมและสนามแข่งขันตลอดทั้งการแข่งขันครับแตกต่างจากโตเกียว2020นะครับที่ให้สื่อมวลชนที่เดินทางมาครบ14วันสามารถออกไปทำข่าวนอกพื้นที่ได้ครับในขณะที่โอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่งในครั้งนี้นะครับนักกีฬาทุกคนที่เดินทางมาจะต้องเดินทางแบบเครื่องเหมาลำห้ามเดินทางร่วมกับคนทั่วไปครับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับจะต้องกักตัวอย่างน้อย21วันก่อนจะเข้าร่วมได้คนที่ถูกตรวจนะครับว่าพบเชื้อโควิดจะมีโอกาสกลับเข้าร่วมการแข่งขันนะครับก็ต่อเมื่อมีผลตรวจเชื้อโควิดเป็นลบ2ครั้งครับคนดูในสนามทั้งหมดจะได้รับตั๋วผ่านการเลือกของฝ่ายจัดการแข่งขันเท่านั้นครับแม้ว่าจีนนะครับจะมีนโยบายกดตัวเลขผู้ติดเชื้อให้ต่ำที่สุดตลอดมาแต่สำหรับโอลิมปิกครั้งนี้นะครับที่มีคำว่าโควิดซีโร่หมายความว่าจะเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดจากในวงบับเบิ้ลโอลิมปิกไปสู่ประชาชนของจีนในวงนอกนั่นเองครับเสียงวิจารณ์หนึ่งที่ปักกิ่ง2022ได้รับเป็นอย่างมากนะครับคือผลกระทบทางธรรมชาติจากการแข่งขัน
เมื่อการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวในครั้งนี้นะครับต้องใช้หิมะเทียมสำหรับการแข่งขันเกือบจะทั้งหมดเลยครับเนื่องจากปักกิ่งนะครับไม่มีพื้นที่ที่มีหิมะเพียงพอสำหรับกีฬาฤดูหนาวครับโดยฝ่ายจัดการแข่งขันมองว่าการจัดโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการแนะนำกีฬาฤดูหนาวให้กับคนจีนกว่า300ล้านคนได้รู้จักครับเพื่อสร้างความตื่นตัวนะครับในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและการสร้างอาชีพใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฤดูหนาวนั่นเองครับแต่ฝ่ายดร.แมดเดลีนออนนักนิเวศวิทยากีฬาจากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษนะครับมองว่านี่เป็นคำถามที่หาคำตอบที่มีจุดลงตัวยากมากครับเมื่อเป้าหมายคือเศรษฐกิจและสุขภาพแต่สิ่งที่ต้องแลกมานะครับก็คือทรัพยากรมหาศาลทั้งการผลิตหิมะเทียมจากน้ำในพื้นที่และพลังงานที่ใช้ในการผลิตหิมะเทียมครับรวมถึงเมื่อหิมะเทียมละลายจะเกิดผลกระทบอะไรขึ้นกับพื้นดินและธรรมชาติโดยรอบครับดร.แมดเดลีนยอมรับนะครับว่าการที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC เนี่ยสนับสนุนนโยบายและแนวคิดที่ยั่งยืนโดยเฉพาะการใช้สนามกีฬาเดิมที่มีอยู่แล้วแทนที่จะสร้างสนามใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ายกย่องนะครับแต่หากเป้าหมายคือการสร้างความยั่งยืนสำหรับกีฬาในอนาคตซึ่งกีฬาเองนะครับก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างมากนะครับทั้งอากาศที่ร้อนขึ้นและภัยพิบัติต่างๆทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากปัญหาสภาวะโลกร้อนพวกเขาอาจจะต้องทำมากกว่านี้ครับดังนั้นโอลิมปิกฤดูหนาวในปีนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับสำหรับรัฐบาลจีนที่ต้องจัดได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพราะแม้ว่ายอดเหรียญรางวัลสะสมของจีนอาจจะไม่สูงที่สุดในวันที่การแข่งขันจบลงนะครับแต่ภาพจำของความสำเร็จในการจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดอาจเป็นชัยชนะที่ยั่งยืนกว่าสำหรับจีนนอกสนามแข่งขันก็เป็นได้ครับ